สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษายังอยู่กับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้ไปกันที่สสสร่วมกับภาคีเครือข่ายยื่น8ข้อเสนอช่วยเหลือสตรีเด็กและคนพิการที่ประสบความรุนแรงในชีวิตและครอบครัวค่ะนางพรรณีผู้ประเสริฐ ผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่าจากผลสำรวจสุขภาพผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวช่วงสถานการณ์โควิด -19 ขององค์การอนามัยโลกปี2,563พบสาเหตุทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว4ปัจจัยได้แก่ 1. คนในครอบครัวต้องอาศัยอยู่กับผู้กระทำความรุนแรงมากขึ้น 2. เกิดความเครียดสะสมในครอบครัวจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 3. การเว้นระยะห่างทางสังคมจากญาติพี่น้องเพื่อนคนรู้จักและ 4. ผู้ถูกกระทำความรุนแรงเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือเมื่อถูกละเมิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นจุดเริ่มต้นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สสสจึงได้สนับสนุนกลไกลป้องกันความรุนแรงร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศให้ก้าวข้ามจากปัญหาเห็นศักยภาพตัวเองและเข้ามามีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงรายอื่นต่อไปให้ได้รับการช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมจากนั้นจะรวบรวมสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดกับเด็กและผู้หญิงพิการ มาวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งในปี2564นี้ทางเครือข่ายมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการได้ยื่นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรคำหนึงถึงความต้องการของผู้ประสบความรุนแรง8ข้อได้แก่ 1. ควรมีบทลงโทษทางอาญาต่อผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบการกระทำหรือหลอกลวงให้มีเพศสัมพันธ์ 2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่การให้ความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 3. ภาครัฐควรมีบริการทางเลือกที่ปลอดภัยให้กับเด็กและสตรีที่ท้องไม่พร้อม 4. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณและบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโดยจัดสถานที่เลี้ยงเด็กให้กับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 5. รัฐจัดสรรงบประมาณจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กสตรีและคนพิการที่ประสบความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวเพื่อการดำเนินคดี 6. รัฐควรจัดบริการทางการแพทย์ บริการทางสังคมและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงเด็กและสตรีพิการ 7. ศูนย์ปฏิบัติการความรุนแรงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรมีบริการที่เป็นมิตรเข้าใจไม่ซ้ำเติมสนับสนุนทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแนะนำช่องทางการช่วยเหลือโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ประสบความรุนแรงเป็นสำคัญและ 8. ควรมีการปรับปรุงระบบการบริการที่รวดเร็วในชั้นพนักงานสอบสวนการจัดหาล่ามผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสารให้กับเด็กผู้หญิงและคนพิการที่ประสบความรุนแรงซึ่งทั้ง8ข้อเสนอมีเป้าหมายขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันความรุนแรงสำหรับคนทุกกลุ่ม